ถึงวัดตะกี้นี่ญาติโยมถึงวัดเมื่อ 6:15 นี่พักสกรรมก็มานั่งเข้ารายการมาแน่ใจว่าญาติโยมที่อยู่ทางบ้านจะได้ยินกรรมได้ยินกากรรมเดียวก็จะลองวางสายพ่อถ้าบ่มีเสียงอย่างใดจังเวียงเป่าๆดักปิ้งกาอย่างใดกาก็คงจะต้องได้พักไว้ตัวอีเพราะว่าอันอาตมาก็บ่ฮู้บ่ได้เช็คสถานีเนาะจะเอาเทพธรรมะเปิดละไว้เหียจนกว่าที่ว่ารายการจะเข้าสู่ปกติก็ญาติโยมที่เปิดมาจับไหลมาจับก็ลองโทรมาบอกที่หมายเลข0998366322จะฟังที่วัดห้วยตงซักนี่กาก็ว่าฟังทาง 94.5 เวียงเป่าๆพุ่นฟังอยู่ที่ไหนทางใดก็ลองกดโทรศัพท์มาถ้าบ่มีเสียงโทรศัพท์หรือว่าบ่ได้ยินเสียงทางญาติโยมทางบ้านบ่ฮู้ว่าฟังอยู่กามฟังอยู่กาอันนี้ก็บ่ฮู้เนาะก็ได้แจ้งฮืออาตมาภาพได้รับทราบกรรมก่อนอ้าวจากที่ไหนเจ้า 4.5 อ๋อได้ยินอยู่เนาะได้ยินทีเจ้าเปิ่นถ่ายทอดอยู่เนาะเปิ่นถ่ายทอดเจ้าอันก็ฟังไปเจ้าแม่ขจานแม่ขจานโมเดิร์นขอบคุณไอ้เจเจ้าขอบคุณไอ้เจอ้าวเจริญปอนแม่ขจานค่ะพระครูอ้าวเก้าสิบสี่แม่ขาจานเจ้าเจ้าฮับแล้วเจ้าฮับตั้งกี่โมงมาตั้งแต่หกโมงปลายมาเนี่ยปลายชักน้อยนี่นะเจ้าเอออย่าโทรบอกอย่าดีดีเนอร์กันเดี๋ยวจะได้อู้ธรรมะล่ะเนาะเจ้าค่ะเจ้าค่ะหมดทนายินดีแม่ไลกับแม่น้อยอันนี้โอ้ยินดีฟังกันแท้ลูนี่ก็เดี๋ยวรับสัญญาณรับโทรศัพท์ไปถึง 6:30 เนาะ 18:30 เหลือเวลาแถม 3-4 นาทีเจริญปอนกราบไหว้ศาลเจ้าจากที่ไหนจากที่ไหนตำบลเกดีหลวงอำเภอแม่สวยเจ้าโออำเภอแม่สวยโอ้ฟังตลอดก่ะเจ้าฟังตลอดเจ้าฟังกุฏิกุองค์อะเจ้าอ๋อดีละแต่ของข้ามันกระโทรบไม่เคยติดมาตั้งส่วนนะเนาะบางครั้งบางทีก็โทรบ่เคยติดเจ้าตั้งส่วนยังโอ้เป็นยังเนอะติดตามไปเลยเลยเนอะแม่เนอะอนุโมทนาสาธุเอ้าจะได้ฟังพร้อมกันละวันนี้จะเอาเรื่องพระหงมหากาชัยชนะของพระพุทธเจ้าที่มีต่อพญามารนะตามสัญญาวันเสาร์วันติดวันพุธก็มาฟังกันแถมคิดตอนคิดตอนว่ากันไปรับแถมสองสายมาได้อู้คนเดียวรู้นี่0998366322เจริญปอนเฮ้ยเช้าพระครูฟังอยู่เลยเอาอยู่ที่ไหนจังได้แม่เรือนแสนต่อวังเหนืออ๋อแม่เรือนแสนต่อฟังขึ้น94อ๋อก็พอจะจำได้อยู่ฟัง 94.5 เนาะแม่เนาะจ้าจ้า 94.5 ขอบคุณเด้อปัดตันเปิ่นจักเกียร์เป็นยังแม่มีหลายช่วงหลายตอนอยู่นะเอาแล้วบ่ได้อู้คนเดียวเอาพักโทรศัพท์ไปเตออีกก่อนมาแล้วเด้อศรัทธาทั้งหลาย
รายการสารธรรมยามค่ำประจำวันนี้อาตมาภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปักตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่มาปะมาพบญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เวลา 6:00 ปลายสักหน่อยเป็นต้นไปที่ FM 94.50 แม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอสถานีของป้าน้อยสุวรรณแม่ทิติรัตน์พรหมินหรือว่าแม่นงไอเจเจเปิ้นได้ควบคุมได้เกาะสัญญาณเชื่อมสัญญาณเฮือขอบคุณทาง 94.50 แม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอโดยแล้วก็สถานี 98.75 สถานีวิทยุคลื่นธรรมะของชุมชนที่วัดห้วยตองซักได้เกาะสัญญาณเชื่อมสัญญาณไปพร้อมกันตามที่ได้บอกได้อู้ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายไว้เรื่องราวเกี่ยวกับพาหุงเก้าข้อหรือว่าพาหุงมหากาพระเน้นตนได้ต้องพาหุงบ่ได้ก็หุงเข้าบ่ชุกเปิ้นว่าเวลาเปิ้นสวดนี่อิติปิโสสวขาโตสุปฏิปโนเปิ้นจะสวดพาหุงมหากาคือศรัทธาเปิ้นใส่เข้าบาตรวันนี้จะมาอู้ให้ญาติโยมท่านทั้งหลายได้ฟังก่อนจะอู้เรื่องพาหุงนี่ก็เฮาเอาเรื่องของความบ่หวั่นไหวในโลกธรรมการเวลานี่เป็นตัวพิสูจน์ความดีของเฮาอย่างพระพุทธเจ้าการที่พระองค์ได้รับชัยชนะแต่ละครั้งนี่บ่ใช่ว่าจะใช้เวลาหมกวัน2วันนะโอ้ญาติโยมจังสมบารมีมายาวนานในหลักคำสอนในการดำเนินชีวิตของมูเฮาเจ้าพุทธเปิ้นวางไว้ว่าสัพพปาปัสสะอังกรณังต้องละความชั่วทุกอย่างกุศลสูปสัมปทาทำความดีให้ถึงพร้อมสะจิตสะจิตตะปริโยทัปปนังแล้วก็ทำใจให้สะอาดผ่องใสท่านผู้ฟังญาติโยมด้านสาธุชนทั้งหลายชีวิตเหมือนกับการเดินทางไกลการเดินทางนี่จำเป็นจะต้องมีเสบียงติดตัวไว้เพื่อจะรอเลี้ยงสังขารร่างกายให้เฮาดำรงอยู่ได้การที่เฮาจะเดินทางในวัฏสงสารเฮาจะต้องมีเสบียงคือบุญบุญเป็นสิ่งที่ชำระใจของเฮาให้สะอาดบริสุทธิ์เจ้าพุทธทั้งหลายได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติคือเรื่องของการละชั่วทำดีแล้วก็ทำใจให้ผ่องใสปฏิบัติกันอย่างนี้สืบเนื่องกันมาตราบเท่าถึงทุกวันนี้นอกจากนี้พุทธองค์ก็ทรงมีวิธีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาว่าบ่เข้าไปว่าให้บ่เบียดเบียนไผมีความสำรวมในศีลหูจักประมาณในการบริโภคหูจักที่นอนนั่งอัศงัดประกอบความเพียรในอธิจิตตะอันนี้เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อมีความบ่เข้าใจอันยังเกิดขึ้นพุทธองค์ก็ทรงสอนบ่ฮือไปว่าให้ไผบ่ไปต่อล้อต่อเถียงกับไผกึดแล้วก็พิจารณาไตรตรองว่าสิ่งที่เฮาทำนั่นดีอยู่แล้วก็เฮือทำความดีต่อไปบ่ดีไปหวั่นไหวเฮืออดทนแล้วก็บ่ต้องไปประทุษร้ายไผถึงแม้ว่าเขาบ่หันตวยกับความคิดของเฮาหรือบางทีก็ขัดขวางการทำความดีของเฮาก็ตาม
พระองค์ทรงบัดสรรเสริญการเบียดเบียนหรือการทำร้ายซึ่งกันและกันเพราะนั้นเป็นที่มาแห่งบาปอกุศลแล้วก็หันหื้อมาพิจารณาตนเองสำรวมในศีลรักษาศีลให้บริสุทธิ์บ่ฮี้บ่ฮื้อดังพ้อยน่ะขาดตกบกพร่องตรัสใดก็ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมความบริสุทธิ์นอกจากนี้พุทธองค์สอนให้รู้จักประมาณในการบริโภครับประทานก็แต่พอดีพอดีนั่งนอนอยู่ที่ไหนก็ให้เหมาะสมกับตัวเก่าให้ไปเสาะหาสถานที่ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติเพื่อจะได้เข้าถึงธรรมง่ายๆควรที่จะหาสถานที่สงบสงัดบ่มีเสียงรบกวนเหมาะแก่การฝึกหัดจิตใจตัวเองทำความเปลี่ยนให้เต็มที่ทำใจให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะถ้าทำได้อย่างนี้ถึงจะได้ชื่อว่าดำเนินตามหอยบาทพระศาสดาสมกับที่เราได้เกิดมาเป็นพุทธศาสนิกชนในสมัยที่พระพุทธเจ้าพระองค์เปิ่นเริ่มประกาศพุทธศาสนาเนี่ยก็เริ่มที่จะมีคนมาศรัทธาเริ่มจะมีคนเริ่มใส่บางครอบครัวก็มีศรัทธาออกบวชโดยพุทธเจ้ามนุษย์เทวดาทั้งหลายต่างก็มาอาบน้ำฟังธรรมจนตามบุญสมภารของตนมีดวงตาหันธรรมนับประท้วนเมื่อมีสาวกนักขึ้นพุทธองค์ก็แผ่ขยายพระพุทธศาสนากว้างขวางออกไปเกียรติคุณก็ขจรกระจายไปทั่วชมพูทวีปก็ยังฮื้อหมู่บรรดาเดลถีซึ่งเป็นนักบวชนอกพระศาสนาเสื่อมจากลาภสักการะเหมือนกับแสงหิ่งห้อยในยามตีตะวันขึ้นความศรัทธาที่มูตัวเก่าเคยได้รับก็ทดถอยลงไปเพราะคำสอนที่บ่มีแก่นสารอันใดหมูเดลถีก็เลยเป่าประกาศให้คนทั้งหลายทราบว่าใบใจเพียงสมณะโคดมต่ออันที่เป็นพระพุทธเจ้าแม้ตัวเฮาก็เป็นพระพุทธเจ้าตานที่ตานถวายสมณะโคดมมีผลนักอย่างใดตานที่ถวายกับหมู่เฮาก็มีผลอย่างเดียวกันท่านทั้งหลายจงมาถวายแก่หมู่เฮาเถอะอีหลอหมู่เดลถีว่าอีหมู่เดลถีนี่ก็เอวเป่าประกาศไปอู้ไปเป่าประกาศไปยังได้ก็ไล่ผลศรัทธาญาติโยมความศรัทธาหลับสักระทั้งหลายก็เสื่อมถอยไปถึงวันถึงวันถึงวันในขณะที่พระพุทธศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆมีคนเคารพนับถือนักเพราะผู้ที่ปฏิบัติต่างก็ได้รับผลจากการปฏิบัติหมู่เดลถีก็ได้มาประชุมกันกะเอ้เฮาใหญ่ใดมเดี๋ยวนี้มาเฮาจะต้องร่วมมือกันเฮาช่วยกันออกอุบายใส่ร้ายสมณะโคดมเธอได้รับความมัวหมองคนทั้งหลายจะได้เสื่อมศรัทธาแล้วก็ปีกมาศรัทธาหมู่เฮาอย่าอันนี้ญาติโยมก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่พระพุทธเจ้าเปิ่นชนะมารมีในบทหนึ่งคือนางกินจมารแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยอาตมาภาพก็จะเอาข้อที่หนึ่งก่อนข้อที่หนึ่งบทพุทธชัยมงคลคาถาบทนี้เปิ่นว่าจะใดบทนี้เปิ่นว่าพาหุงสหัสมะพินิมิตะสาวุทันตังขีเมฆลังอุทิตโขลสะเสนมาลังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภะวะตุเตชยมังคลานิเนี่ยญาติโยมแปลว่าพระพุทธเจ้าได้ชัยชนะหมู่พญามาร
มานี่เนลมิตแขนตึงปันสหัสสะนะญาติโยมทั้งหลายมีอาวุธครบมือขี่เมฆลังก็ขี่จ้างขี่จ้างโคจฉานขี่เมฆละพร้อมด้วยเสนามานโหห้องกึกก้องด้วยตาหน้าปารมีด้วยบุญด้วยเดชแห่งพุทธชยมงคลนั่นขอสัพพะมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านการอุบัติเกิดขึ้นของพระเจ้าแต่ละพระองค์นี่ก็เหมือนตะวันที่ขึ้นมาจากขอบฟ้าเฮ้แสงสว่างแก่สัพพะชีวิตทั้งหลายบ่เลือกตีฮักบ่พรักตีจังพระองค์ทรงเสด็จมาเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษย์แล้วก็สรรพสัตว์ทั้งหลายดังพุทธพจน์ที่กล่าวไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเอกเมื่ออุบัติเกิดขึ้นในโลกย่อมอุบัติเพื่อเกื้อกูลแก่ชนทั้งหลายเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่มหาชนเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบุคคลอันเป็นเอกคือตถาคตเจ้าอรหันต์เจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าการที่เฮามันระลึกนึกถึงคุณอันยิ่งใหญ่ของพุทธองค์ถือเป็นการเจริญพุทธานุสติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์การทำอย่างนี้มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่จะส่งผลให้เฮาได้เข้าถึงรัตนตรัยโดยเร็วพลันท่านผู้ฟังการอุบัติเกิดขึ้นพุทธเจ้าก็ย่าฮือมูสัตว์ทั้งหลายลดป้นจากบ่วงแห่งมันป้นจากความมืดความมืดคืออวิชชาปบแสงสว่างแสงสว่างแห่งพระสัทธรรมพระองค์ได้หับชัยชนะเหนือพญามารด้วยบุญปารมีของพระองค์ตีฮือตานปารมีก็เลยได้รับได้รับนามว่าพระชินเจ้าพระชินสีพระอนันตชินหมายถึงผู้มีชัยชนะตลอดเวลาชัยชนะที่สำคัญตีพรรณนาเนี่ยมีอยู่8ครั้งเปิ่นได้รวบรวมเป็นบทเจริญพุทธชยมงคลคาถาตีเฮาห้องกันว่าพาหุงคาถาพาหุงมหากา1พาหุง8ข้อเป็นได้เปิ้นเอาเข้าที่ข้อที่9มาพาหุง9นี่นะเป็นบทสรุปข้อที่9แต่ในจำนวน8ข้อนั้นโดยย่อคืออันที่1เนี่ยเปิ้นมีชัยชนะต่อพญามาร2ชัยชนะที่มีต่ออาวะลกยักษ์เหมือนเคยมีคนถามว่าอาละวะกะยักถามปัญหาอันอย่างพระพุทธเจ้าเขาก็จะได้มาฟังด้วยกันในสถานีวิทยุแห่งเนี้ย 3. มีชัยชนะต่อจ้างนาลาคิรี 4. มีชัยชนะต่อองคุริมาน 5. มีชัยชนะต่อนางจินจมานวิกา 6. มีชัยชนะต่อสัจจนิครน 7. มีชัยชนะต่อนันโทปนันทนคราชและประการสุดท้ายข้อที่8พุทธเจ้ามีชัยชนะต่อพระกระผมเพื่อเป็นการระลึกนึกถึงชัยชนะของพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์แล้วเราก็จะได้รับอานิสงส์ติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเป็นอุปนิสัยติดตัวเราไปแล้วก็จะทำให้เราเกิดกำลังใจบ่สิ้นสุดในการที่จะสร้างบารมีเตียวตามห้อยพุทธเจ้าต่อไปกรรมว่ามารมารมารหรือว่าพญามารแปลว่าผู้ที่ขวางความดีไผ่ที่มาคัดขวางกันทำความดีเนี่ยเป็นห้องเป็นมารขวางหนทางไปการสร้างบารมีของผู้ที่จะกึดสร้างบุญสร้างบารมีนอกจากจะคัดขวางแล้วบาเจ้าแต่นั้นก็จักนำไปในสิ่งที่เป็นบาปอกุศลเฮือสร้างกรรมพอกพูนอาชิอาสวะกิเลสเฮือหนาแน่นเข้าไปแล้วก็จะต้องไปใช้กรรมทุกทรมานมีวิบากที่เป็นทุกข์
วนเวียนอยู่ในวัฏจักรของกิเลสกรรมวิบากยากที่จะหลุดพ้นพญามารเนี่ยนะที่เป็นผู้ที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายหลงวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารเรื่องราวเป็นอย่างไรก็จะเล่าให้ฟังในตอนนี้ไว้ญาติโยมเขาได้ฟังเนาะกินข้าวน้ำข้าวแรงไปตัวฟังวิทยุไปตัวพ่องก็อาบน้ำแล้วพ่องก็กินข้าวแรงแล้วพ่องก็ยังบ่ได้กินเตื้อก็มีกำลังทำกับข้าวกับปลาประกอบอาหารจะแกงจะต้มจะพัดจะตำจะเจ้าก็ฟังธรรมะไปตัวบางท่านก็อาบน้ำเตรียมเข้านอนแล้วค่ำแล้วหกโมงปลายแล้วนะก็เปิดวิทยุฟังกันเอาวิทยุเป็นกู้นี่เนออาตมาก็เนื่องว่าจะมาบัดทันล่ะก็ไปแม่แจ่มตั้งเมื่อ8โมงแต่เจ้าแล้วออกวัดเช็คโมงปลายไปถึงแม่แจ่มก็9โมงปลายไปถึงก็ไปหั่นไปนี่ก็ฉันเพนฉันเพนเพิ่นก็ทำพิธีบ่าย2บ่ายสองโมงเสร็จเรียบร้อยก็แล้วพอสี่โมงครึ่งห้าโมงอ่ะก็ออกแม่แจ่มมาสี่โมงปลายห้าโมงมาถึงวัดก็หกโมงสิบห้าพอดีผ้าหัวก็ยังได้เก็บได้เปลี่ยนถุงยามก็เอาห้อยไว้นี่มาถึงปุ๊บก็เข้าห้องส่งเลยนั่งอูกับญาติโยมจะฮอดบัดเดียวกันเดียวก็จัดรายการไปถึงสองทุ่มก็ลารายการก็ส่งน้ำก็ลับก็มันพูดได้ลูกเจ้าหมะมันพูดวันติดนี่ตีสามนี่ได้ลูกละตีสองเกิงนี่ลูกละจัดรายการตีสามถึงตีสี่ตีสี่ไปกับท่านพระครูวรธรรมนาถวัดหนองเหียงจัดไปจนถึงหกโมงมันพูดวันติดก็ฟังท่านอาจารย์วรรณชัยเวลา6โมงถึง7โมงมันพูดแม่เจ้านะอาตมาภาพก็มันพูดนี่มันได้มาปะญาติโยมเนาะแม่เจ้ามันพูดเอ้ามาอู้ถึงเรื่องญาติโยมทั้งหลายที่จะเล่าให้ฟังนี้เรื่องมีอยู่ว่าพญามารได้ต้วยหลังขวานพุทธเจ้ามาตลอดตั้งแต่ทรงออกผนวดก็เอาสมบัติมาล่อแต่บ่สำเร็จก็เลยปิดบังความหันความจำความคิดความหู้ของพระองค์บ่เฮือได้หู้ได้หันหนตังใส่กลางทำเฮือต้องไปเสียเวลาในการบำเพ็ญเพียรทุกขละกิริยาถึง6ปีแต่ในที่สุดเมื่อบารมีแก่รอบพระองค์ก็ทรงสามารถเอาชนะพญามารได้ในวันที่พระพุทธเจ้าเปิ่นตรัสรู้นั่นเนี่ยพระองค์ประทับนั่งอยู่ที่ปืนต้นโพหรือว่าต้นอัสสตพฤกษ์คือต้นโพน่ะต้นสีมหาโพพระองค์หันพระพักไปทิศตะวันออกมีพระทัยตั้งมั่นก็มีใจตั้งมั่นพระองค์ประทับนั่งคู่บัลลังก์แล้วก็ตั้งสัตยาธิฐานว่าแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งหมดไปจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีหากตัวเฮายังบ่ได้บรรลุสัมมาสัมปุริยานก็จักบรรลุจากที่นี้พญามารก็ไปหู้ถึงความคิดของพระเจ้าก็ทนบ่ได้กึดจะทำลายความตั้งใจของมหาบุรุษก็มาอันแล้วพระองค์จะโป้นจากอำนาจของพญามารพญามารก็บอกความนั้นแก่กองกำลังรวบรวมเสนาอามาตย์มารทั้งหลายไพร่พลถึงหมดยกทัพมาจะมาปราบจะมาปราบพระพุทธเจ้าโดยมีพลพรรคเสนาอามาตย์เสนามันหมู่ที่อยู่ทับหน้าเหย้าถึง12โยชน์
หมู่ที่อยู่ทับด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาด้านละ12โยชน์ส่วนทับหลังตั้งแถวยาวจดขอบจักรวาลสูงไปถึงเบื้องบนถึง9โยชน์มารทั้งหลายยกขยงมาโห่ฮ้องเสียงเหมือนแผ่นดินคำรามโห่ฮ้องตั้งแต่เก้าปันยศไปเทวบุตรมารขี่จ้างคิรีเมฆละสูง150โยชน์เนรมิตแขนตึงปันก็มีอาวุธครบมือหมู่มารที่เหลือก็มีรูปร่างน่ากลัวแตกต่างกันไปมีฤทธิ์มีเดชแตกต่างกันไปต่างกับมุ่งที่จะมาจู่โจมพระพุทธเจ้ามารมาจากทิศทั้งสี่คณะเดียวกันนั่นเทวดาในหมื่นโลกจักรวาลก็ปากันกล่าวสดุดีโพธิสัตว์เจ้าโดยมีเต้าสกะเทวราชยืนเป่าสังวิชยุทธมีขนาดประมาณร้อยสาวศอกพญากาละนาคราชยืนพรรณนากุลของโพธิสัตว์เจ้าเต้ามหาพรหมก็ยืนกั้นเสวตฉัตรเมื่อหมู่มารยกขยงมาจู่โจมใกล้ต้นสีมหาโพธิ์หมู่บรรดาถวยเทพทั้งหลายเกิดอาการคนป้องสยองเก้ากัวตกอกตกใจเพ่นแนบไปเลยหนีไปสุดขอบจักรวาลพญากาละนคราชดำดินไปมีขนาด500โยชน์มุดลงไปเอามือถึงสองปิดตามดปิดหน้ามดกัวดาวสกะเทวราชก็ลากเอาสังวิชยุทธพร้อมกับหมู่บรรดาเทวบุตรเทวดาหนีไปบนขอบจักรวาลบุญดาวมหาพรหมกับเปียได้ยอดเสวตฉัตรก็หนีไปจันพรหมโลกพุ่นเนี่ยโอ้มารมีฤทธิ์ขนาดนี้ซึ่งอันที่จริงเทวดาก็ดีพรหมก็ดีอรูปพรหมก็ดีต่างก็มีอนุภาพแต่ว่าสู้พญามารบ่ได้น่ะต่างก็ตกเป็นเบาเป็นทาสของพญามารอยู่เหมือนกันโพธิสัตว์เจ้าถูกทอดทิ้งอยู่ตามลำพังพระองค์เดียวบ่มีไผเป็นที่เปิ่งได้พระองค์ก็เลยทรงลำพึงว่ามารเหล่านี้ทำความเพียรมาใหญ่โตมารทั้งหลายมุ่งหมายจะทำลายเฮาผู้เดียวในที่นี้เฮาบ่มีพวกพ้องบริวารมีแต่ทศปรมีที่เหมือนบริบาลของเฮาหล่อเลี้ยงใจเฮาฉะนั้นเฮาควรทำเพิ่มเติมให้เป็น30ตัดนะเป็นอาวุธเป็นปรมีกำจัดหมู่มารพระองค์ก็นึกถึงปรมี10รวมไปจนถึงอุปปารมีปารมัตถปารมีรวมกันเป็น30ตัดนึกถึงปารมีถึง30ตัดพระองค์ก็บ่ได้หวาดกลัวอนุภาพของมารเสนามารหมู่บรรดาเสนามารเป่งเสียงดังสนั่นวันใบสะเทือนไปทั่วภพสามหวังจะเฮือมหาบุรุษวันไหวแต่ก็บ่อาจจะเข้าใกล้มหาบุรุษได้โดยอำนาจแห่งปรมีธรรมที่พระองค์ได้สั่งสมมานับพบนับจัดบ่ถ้วนถึงแม้มารจะแสดงอาการข่มขู่อย่างใดมหาบุรุษก็ยังคงประทับนั่งอยู่ที่แต้นแก้วรัตนบัลลังก์โดยที่บ่ได้วันไหวแม้แต่น้อยพญามารหันว่าเสนามารเนี่ยบ่สามารถจะทำอันตรายพระพุทธเจ้าเสนามารพญามารก็โคตรเกิดว่าเฮาจะต้องใช้อาวุธเก้าประการ
ถ้าเฮาได้สัตว์ได้ขว้างไปนี่มหาบุรุษต้องหนีแน่พญามารก็เลยบันดาลให้เกิดพายุใหญ่ปัดมาจากทั่วทุกสารทิศมีกำลังลมกำลังพายุสามารถจะทำลายดอยสูงสองยอดให้สลายไปได้ทันทีแต่ลมนั้นพายุนั้นกับบัทำอันตรายพระพุทธเจ้าแม้แต่จีวรจะไหวกระตึมมีปัญญามารก็บันดาลให้เกิดมหาเมฆเป็นฝนห้าใหญ่ตกลงมาน้ำฝนไหลนองไปทั่วแต่ก็บ่อาจจะทำให้จีวรพุทธเจ้าเปียได้ท่านผู้ฟังญาติโยมท่านทั้งหลายบริษัทเจ้าของเฮาจะได้รับชัยชนะหรือไม่ชัยชนะของพระองค์ในครั้งนี้สำคัญแล้วก็มีผลต่อหมู่เฮาเจ้าพุทธที่เฮาจะต้องมาเฮียนฮู้ร่วมกันมีผลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างใดก็ขอให้ติดตามตอนต่อไปหลังจาก 7:00 น.ไปสักหน่อยก็จะเอามาเล่าญาติโยมขอฝากให้หมู่เฮาอย่าได้ประมาทจะไปลืมว่าพญามารคือผู้ที่คัดขวางความดีมีแต่บ่ใจเป็นเพียงเรื่องเล่าหรือว่าเป็นบุคลาธิฐานเฮาจะฮู้จะหันได้จากการที่เฮานั่งปฏิบัติเฮาจะฮู้จะหันได้จากการที่เฮาประพฤติปฏิบัติเมื่อจิตเฮาหยุดนิ่งแล้วมารก็จะมาละคัดขวางเรื่องราวจะมีอย่างใดต่อไปญาติโยมอาตมาก็ก่อยเอามาเล่าในชั่วโมงที่2ตอนนี้พอเวลาแล้ว 18:56 นลองมาฟังญาติโยมพอแห่มกรรมก่อนเนาะขั้นรายการไปฟังอยู่ตะกี้ช่วงแรกโทรบัตรันจะโทรมาช่วงนี้ก็ขอเจริญปอนที่เบอร์0998366322อยู่ที่ไหนตั้งใจอยู่ไก่อยู่ใกล้อยู่วันตกวันออกขอกใต้หนเหนือฟังคลื่นไหนตั้งใด 94.5 แม่ขจานโมเดิร์นกาก็ว่าฟังดัง 98.75 คลื่นธรรมะวัดห้วยตองซักก็ว่าฟังไปทางนาน้อยก็ว่าได้ยินเนาะญาติโยมทั้งหลายก็โทรเข้ามาที่0998366322เจริญปอนเจ้ากับพระเจ้าท่านพระครูเจ้าจังใดแม่จันเจ้าโอ้แม่จันปังยิ้วจะฟังตั้งแต่ท่านเปิดเพลงมันพวกก็มาปะกันแถมมันแรงนี่ได้ฟังตลอดแล้วมันเจ้าบ่ได้อือยังไปกันเจ้าไปกันฟังในโทรมูกอ่ะเออดู YouTube กับก็ดีอยู่เนาะฟังแต่หอหนังหอตัวหนอไปด้วยตั้งเปิดนี่แล้วดีแล้วอนุโมทนาเจ้าไว้ตาตุอ้าวมีก็เข้ามาเนอ0998366322เจริญปอนครับนมัสการครับท่านพระครูอ้าวปีอายกะครับเรามาฟังอีกครับดอจอดอจอดอนจันปาจันครับครับท่านพระครูจะได้ไปกันวัดนั้นล่ะครับเออจะได้ไปวัดนินละกันเออก็ไปกันวันที่27พุ่นก่อนครับครับอืม27ก่อนเหรอครับผมอืม27นะกะนึกว่าท่านผู้อุ้มได้ไปนะไปกันเปิ้นกับมาบ้านทําว่าครับพระก็ไปนะกะครับอืมไปดูท่านผู้น่าจะคงไปนะเออก็ไปเป็นยังกะครับอืมโมทนาครับครับเจริญปนครับกล่าวไว้สักครับท่านอาจารย์ครับป่อบุญธรรมค
ครับผมบ้านโป่งน้องกินข้าวแล้งแล้วก็ครับกินแล้วแล้วครับเรียบร้อยแล้วก็มาเปิดวิทยุฟังนี่เนาะเปิดตัวก่อนกินข้าวแล้วครับเออต้องเปิดท่าไว้นี่แล้วเนาะครับดีละกาหม่อนดีครอบครัวมีธรรมน้อมนำธรรมะยินดีเนอครับผมกาไว้สามตอน42เมืองบ่เนอเฮาจะได้รวมหมู่กันเต็มกำนะเฮาจะได้รวมพลรวมหมู่กันเวียงเป้าด้วยสะเก็ดเชียงใหม่นะเราจะได้รวมหมู่กันเต็มกำอยู่ปีใหม่กันเนอ64เพิ่นกัน0998366322เอ้าว่าจะได้ครับผมอ้าวเน้นลักพญามารไม่ถึงยุ่งจังไม่ถึงมารหรอเออพอจะกินจัดการก็มายุ่งมาคัดขวางทำทุกอย่างแต่ว่าสำเร็จมาสำเร็จอ่ะสุดท้ายก็ไปโดนพระอาจารย์พระอานนท์ต้องเริ่มทูลขอสู่พระพุทธเจ้ามันได้ครับในที่สุดก็ไปแกล้งพระอานนท์เออบ่ฮึจำบ่ฮึขอเออนั่นกะดนใจอ่ะยุ่งแต่เพราะว่าแมนเนาะมันนะครับผมโมทนาเน้นหลักกลับไปสาครับงานที่วัดเปิ้นจะมีชาวเจ็ดชาวเจ็ดธันวาที่วัดสันเหมืองวันที่ชาวเจ็ดเนอะยกชัดวัดสันเหมืองเวียงหนองล่อง0998366322เออ98.5ว่าจะได้ไว้ตรงซักนี่ต่างได้เช็คคลื่นวิทยุไปตัวชัดกำชัดกะอยู่ไกลอยู่ใกล้อย่างใดตอนไปได้ยินวิทยุดักนี่โทกันบรโรสายเพราะจะไม่เมื่อใดจะได้ยินพระคุณเจ้าเมื่อใดวิทยุจะดีนี่เมื่อใดจะดังนี่บอกกองได้ยินแล้วบอกฟังดักปิ้งนี่ฮะอย่างใดกันนี่จะการหมู่เวียงเป่าๆนะเนาะได้ยินทีก็ได้ยินทีก็กระโทรมาบอกข้างกันพ้องไม่ใช่ว่าดักปิงนิ่งเฉยอาทิตย์หน้านี่ก็จะปรับปรุงแห่งครั้งหนึ่งประมาณวันที่22 23นี่ปรับปรุงแห่งครั้งนะว่าจะได้ได้อยู่เนอะไม่ต้องซักซักอยู่ครับผมเน้นหลักเนาะครับกันน่ะเข้าบาโทกันนี่ก็แท้ได้ปิดเถียละเอาไปจัดออกทางเวียงบ่เป้าบ่ได้ดีเนาะครับอาทนาเฮาบ่ฮู้ลูกไปฟังเฮาบ่ฮู้นี่เจริญพรกราบไหว้สาเจ้าจากทางใดแม่บุญให้บุญเจ้าสักกินเด็กเจ้าท่านต้องโทรมาผ่องกาเจ้าวางสายยังได้โทรไปหาท่านเนาะวางสายยังได้ก็ด้วยรอดักเซฟเจ้าโทรมีคนโทรกับเปิ้นอยู่ยังปะเป้าปุ่นยังปะเป้าวังเหนียปุ่นเปิ้นโทรมาเดี๋ยวนี้ได้ดึงเสาก่อนนี่มาได้ดึงท่านเตี้ยวกายนี่โชว์ช้าก็โชว์แล้วก็มาโชว์มาช้าดังเจียวดีแล้วเดี๋ยวนี้จะเขาจะเล่งนักหน่อยอ่ะเดี๋ยวนี้พอดีละเดี๋ยวนี้เขาต้องได้เล่งนักการชัดเจนดีเจ้าแสดงว่าดีขึ้นมากำน้อยกำน้อยเจ้ายินดียินดีเนอเจ้ากลับไปสาเจ้า0998366322เจริญปนเจ้ากับวัชชาเจ้าจากที่ไหนจากบ้านโฮงเจ้าเอออีกาโทรมาผ่องกาเจ้าอีเจ้าเราบอกคงนั่นแหละเจ้าเราบอกคงบ้านโฮงอ่ะเจ้าได้ยินทีก่อนนี่เจ้าได้ยินจิตทีอ่ะโอ้ถ้าเปิ้นเบิดเล่งเครื่องนี้ต้องมีไฟโทรได้โทรเจ้าก็คือคนอื่นโทรได้แก่
พระครูว่ามันมีใครโทรเจ้ากระโทรก็ต้องอันกาเออรายงานเจ้าฟังจะไปดักกะเจ้าเจ้าฟังแล้วจะไปเงียบกะโทรมาพ่องกะเจ้าเจ้าเออยินดีพระครูรักษาสุขภาพนะเจ้าเออขอบคุณนะเน้อเจ้าบ้านโฮงอีกอะโทรมาผ่องกาบ้านโฮงได้ยินนี่ก็ดีแล้วหรอกเจริญปอนเจ้ากลับมาฉันเออท่านพระครูไม่ต้องเปรี้ยวมันศิลาพรนะขึ้น 98.75 เนี่ยชัดเจนดีบ่ได้เอาเสาจำขึ้นสักอย่างเสียงใส่เดี่ยวเลยเจ้าดีฟังฟังอยู่เลยเจ้าโอ้อีกาเจ้าโทรมาบอกกันตลอดว่าแรงกับฟังนะอินเดียเจ้าเจ้ากลับไปสาธุเด้อเจ้าเด้อเนี่ยต้องได้กระตุ้นอย่างนี้ก่อนนี่ถ้าบอกกระตุ้นนี่ไม่ได้โทรหานะถูกได้บอกว่าจะปิดนะถูกได้บอกว่าจะปิดสถานีไปเฉลยถึงจะโทรบอกว่าเก่าว่าใหม่โทรมาห้าแผ่นสองสายสุดท้ายเดี๋ยวมาอู้ธรรมะต่อเจริญปอนจากภาษาครับผมจากจังได้จากพระสุนทรจ้างครับโอ้นี่มนต์ลำได้ยินนี่ครับพระสุนทรก็ฟังมันก็ไอ้ขึ้น98ตังค์หอดขี่เนาะเอิ่มลำเดี๋ยวนี้เนาะวันนี้รู้สึกดีขึ้นครับเจียวขึ้นมาหน่อยเนาะครับเออเดี๋ยวมันจะมีน้อยเดียวแล้วก็ขึ้น98เดี๋ยวนี้ได้ยินทีขึ้นมาพ่องแล้วเนาะครับติดตามตลอดเด้อท่านพระครูมันได้โทรหามันได้โมทนาอัปสนปสนครับเกิดถึงฮอดไปอันลำปางด้วยกันเด้นั่งรถไฟขี่รถไฟไปลำปางอย่ามาฮ้อนนี่ท่านพระครูนั่งรถไฟเนี่ยมาฮ้อนกับเพื่อนจื้อเพื่อนถึงว่ารถไฟไม่ใช่รถน้ำมันต้องฮ้อนกะอีเป็นนั่งยาวไปถึงกรุงเทพไปรถโถใหญ่ใหญ่ก็เขาไปนั่งไปลำปางกับมอกได้หลอดด้อยขุนตานกับพอใจแล้วเนาะรอบสองนี่ตกค้างก็มีอยู่นะตั้งจอมตรองนี่ประมาณ3กันนะแล้วก็นี่หมู่ทั้งบ้านไหวทั้งบ้านสามยอดมูอย่างที่บ่ได้ไปก็มีที่เปิ้นใครไปนะใจเย็นๆก่อนปีนี้มีโครงการเตื้อเอาก็ก้อยไปกันรอบหน้าเอาเนาะปีหน้าก้อยว่ากันมูเก็บตกเลยนะจื้อก้าอย่างก้ายังมีนี่มดเออก้ารถไฟก็ยังมีนี่อยู่จะไปเขาแล้วก็มาโควิดเถยะไปได้ไปเจริญปนจากจังได้อันนี้วันทาเนี่ยโอ้บะล่ําได้ยินนะนี่โอ้ครับมันมาได้โทรไปหามันโทรได้มันแบบนี้ล่ะทาหยังชื่อทาหยังอากาศบ้านทากาศเจ้าอ๋อบ้านแม่หลวงสังสีบ่กะเนาะเจ้าสังสีโยกาศบ้านทากาศทาเหมือนเข้าอ่ะเจ้าได้ยินทีดีกะโปดเออเดี๋ยวนี้มันต้องได้เอาเสาขึ้นมันต้องได้มัดสายอ่ะมันปุ่งไปทางบันทาพุ่นแต่เจ้าอีกับบันทาบันห้องป่าช้างเวียงหนองร่องนี่ก็แจ๋วบึดกันนี่เขาฟังกันนะโอ้ยแม่ต้องเขาโทรกันดีแล้วต้องให้เขาโทรหาเฮาพองกาเฮาไม่หู้เฮาไม่หู้ว่าไผฟังฟังไงฟังกันนะแม่โทรมาอย่าดีที่สุดแล้วพุทธศักราช2563วันนี้อีกาเป็นบันทาได้กันถ้าบ่โทรมาจะไปหมู่จะได้เป่านะว่าไผฟังอยู่ได้ยินทีได้ยินทีก็ก็โทรมาบอกกันพอ 7:09 นาทีปิงนิ่งเฉยต่อไปนี่ก็จะมาอู้ธรรมะต่อรับปรุงแห่งครั้งนึงไปเลยจนถึงประมาณ 7:40 บรรยายไปแห่ง40นาทีหลังจากนั้นไปก็ภัยที่โทรบัตรันก็จะได้โทรมาประมาณ
ทุ่ม40เป็นต้นไปห่างเวลาไว้ชาวนาทีญาติโยมเปิ้นโทรมาเนาะอ่ะมาอู้ถึงเรื่องราวพระพุทธเจ้าชนะพญามารต่อท่านผู้ฟังญาติโยมเฮาตั้งหลายเสาะหานายช่างมาแปลงเฮือนมาแปลงบ้านแปลงเฮือนเมื่อเฮาบ่ปะเฮาก็เสาะหาต่อไปเนาะนะเอวเสาะไปเนี่ยศรัทธาญาติโยมเมื่อบ่ได้ประสบพบเจอก็ท่องเที่ยวไปในสงสารนี่บ่ใจน้อยการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ดูก่อนนายช่างผู้แปลงเฮือนเฮาหันท่านแล้วท่านจักบ่ได้แปลงเฮือนแห่มต่อไปสิ่งทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลของเฮาเนี่ยพังทลายหมดแล้วยอดเฮือนของเฮาก็กำจัดแล้วจิตของเฮานั่นปนแล้วดับแล้วหมดจากกิเลสอาสวะทั้งหลายแล้วเนี่ยอันนี้เป็นกรรมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสไว้ปรากฏในคุทกนิกายธรรมบทเหมือนการที่เฮาบ่ต้องไปเฮือนคือเรือนร่างเฮานี่ก็ร่างกายของเฮานี่ก็นะมันพังทลายหมดแล้วบ่เป็นที่ของการเกิดแถมแล้วต่อไปนะท่านผู้ฟังญาติโยมโอกาสที่หาได้ยากที่สุดในการสร้างบารมีของสรรพสัตว์ทั้งหลายคือโอกาสที่ได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์เท่านี้แม้หมู่สัตว์เหล่าอื่นจำนวนนักพัฒนาที่จะเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเดียวกับหมู่เฮาเพราะเป็นโอกาสดีโอกาสเดียวที่จะสามารถสั่งสมบุญบารมีได้อย่างเต็มที่เมื่อเอาได้สิ่งมูนี้อันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดแล้วเนี่ยเราควรจะต้องรักษาเนื้ออัตภาพมนุษย์นี่นะจะไปขำตัวเก่าขำมากินข้าวอาบน้ำแล้วก็รับเหียพักผ่อนร่างกายเหียจะไปสมาเลเทเมาร่างกายเฮามันจะได้อยู่ยืนยาวเนี่ยบางทีเฮาห้องบ่ฮักตัวเก่าเฮานี้ค่ำเกินไปค่ำเขมันล่ำไปดึกดึงเกินคืนบ่หลับบ่นอนเอาปลามันไปกินไปเล่นเอามันไปเต้นไปลำมันพวกมันขาแข็งหลากเตอะหลากเตยเอาไปขำมันนำไปเอาอย่างมาหู้มาใส่ยาเสพติดพ่องปุลีพ่องเหล้ายาพ่องเนี่ยมันทำลายร่างกายตัวเองเขาเนี่ยมาหักมันนะเนี่ยญาติโยมกว่าที่เขาจะได้โอกาสได้จัดมาเป็นมนุษย์เนี่ยโอ้ญาติโยมเนี่ยเมื่อเขาได้โอกาสดีอย่างอีแล้วเฮาก็ควรจะสั่งสมบุญบารมีให้เต็มที่เมื่อเฮาได้สิ่งนี้มาโดยยากเฮาควรจะต้องรักษากาทนุถนอมกาเนาะฮู้จักประคับประคองตัวเก่าให้ดำเนินชีวิตไปบนเส้นทางแห่งความถูกต้องแห่งความดีบนเส้นทางบุญชีวิตเฮาถึงจะมีคุณค่าจะมีคุณค่าก็เพราะบุญต่ออันนั้นนะที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองเฮานี่ได้ปลอดภัยถึงชีวิตปลอดภัยถึงอบายปลอดภัยในสังสารวัฏวัฏสงสารนี้โดยบุญโดยเฉพาะบุญจากการได้ฮึดทานรักษาศีลเจริญภาวนาการเจริญสมาธิภาวนานี่ท่านผู้ฟังที่ได้อู้ให้ญาติโยมฟังเป็นบทนำเบื้องต้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าเปิ้นชนะมารทั้งหลายเสนามารทั้งหลายแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธิญาณตีปืนเก้าไม้สีมหาโพธิ์ได้เล่าให้ญาติโยมเขาฟังในตอน
ติแล้วเมื่อตะกี้นี้เมื่อพญามารยกพลมามืดฟ้ามัวดินเพื่อจะมาลู่เอาแต่นแก้วรัตนบัลลังก์แต่นแก้วในวัดในวาในวิหารในโบสถ์ที่เพิ่นแปลงแต่นแล้วเพิ่นเอาแก้วติดนี่คือแก้วนี้แหละแต่นแก้วคือรัตนบัลลังก์นี่ค่ะอันนั้นคือปารมีของพระเจ้าที่เปิ่นสั่งสมมาปรากฏเป็นเต็นให้เปิ่นนั่งพญามารนี่ก็ขัดขวางการตรัสรู้ของพระเจ้าเทวดากาพรมทั้งหลายหันเข้าใส่ก็กลัวกะเฮ้อขนาดเทวดาขนาดพรมก็ยังขนลุกขนป้องเลยเพ่นแนบเลยหนีเอาตัวรอดไปเลยละคือโพธิสัตว์เจ้าอยู่ตามลำพังเหมือนดังมหาพรหมที่นั่งอยู่ในวิมานอันว่างเปล่าแต่ว่าในอัฏฐกถาพระอัฏฐกถาจารย์เปิ้นได้พรรณนาเพิ่มเติมเข้าไปแถมว่าขณะที่พญามารแล้วก็โพธิสัตว์กำลังหบปันเนี่ยอุกาบาตตกลงมาทิศทั้งหลายก็ต่างมืดมัวไปด้วยควันแผ่นดินแม้บ่มีจิตบ่มีใจถึงความพัดพรากเหมือนแม่หญิงที่พลัดพรากจากสามีเหมือนเถาวัลย์ต้องลมพัดแห้งมหาสมุทรก็ปั่นป่วนแม่น้ำทั้งหลายก็ท่วนกระแสต้นไม้ต่างๆก็กดก็งอลมพายุปัดไปรอบเสียงอึกทึกคึกโคมมืดฟ้ามัวดินบ่มีแสงเดือนแสงตะวันสัตว์หายก็ท่องไปในกลางเวหาหมู่บรรดาถวยเทพหันมานจะมาประหัตประหารมหาสัตว์เจ้าผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพทั้งหลายต่างปาการอินดูทรงเสียงฮือกำลังใจอยู่ห่างๆแต่บ่มีเทพตนใดเข้ามาใกล้ช่วยพุทธเจ้าบรมโพธิสัตว์เจ้าฮู้ว่ากำลังผจญกับศัตรูที่บ่มีภัยในภพสามจะปะทะได้มหาสัตว์เจ้าก็นึกถึงกำลังปรมี30ตัดที่สั่งสมมานับพบนับจาดบทวนเฮือมาเป็นธรรมวุธเป็นธรรมวุธอันวิเศษเป็นเกาะแก้วคุ้มครองป้องกันเอาชนะศัตรูที่มาข่มขู่อยู่เบื้องหน้าขณะนั้นพญามารก็บันดาลให้เกิดฝนทานไฟฮ้อนเหมือนไฟในมโนหกแต่เมื่อตกลงมากลายเป็นมาลาติปดอกไม้ปูจามหาบุรุษเจ้ามารก็แปลกใจก็เลยบันดาลให้เกิดฝนชนิดต่างๆตกลงมาบอกว่าฝนเป็นเครื่องประหารเป็นศาสตราวุธทานไฟฝนทรายฝนขี้เปอะฝนกรดฝนอันยังก็จ้างบ่สามารถจะทำอันตรายพระพุทธเจ้าได้เมื่อพญามารบ่อาจทำอันตรายพระพุทธเจ้ามหาบุรุษได้ด้วยฤทธิ์ตัวเองเกียรติพญามารเกียรติเฮงเฮงไพ่พลทั้งหลายฮึไปยับไปยับเอามหาบุรุษมาประหารฮึได้ตัวพญามารเองก็ขี้จ้างเปิ้นฮ้องว่าใส่จ้างจ้างตัวนี้มีชื่อว่าจ้างคิรีเมฆละมีในบทสวดละคิรีเมฆลังคิรีเมฆละเข้าไปที่ต้นโพประกาศว่าดูก่อนสิทธัตถะฮือตั้นลุกจากที่นี่เสียที่นั่งบัลลังก์นี้บ่ควรแก่ตั้นเนอสิทธัตถะที่นั่งนี้เหมาะสมกับเฮาต่างหากหินลุกมารว่าอีเลยหมู่เสนามารทั้งหลายก็เป็นกองเชียร์หนอโห่ห้องทั่วพบกองสนันปันปื้น
มหาบุรุษพระองค์ก็ว่าเออรัตนบัลลังก์นี้เกิดขึ้นเองด้วยบุญของเฮาลูกหาได้เกิดเพราะบุญของท่านไม่ฉะนั้นเราจะบ่ยอมลุกจากที่นี่เด็ดขาดนี่พญามารก็คู่เข้าไปแถมแหละท่านบ่ฮู้จักกำลังของเฮาเสียแล้วเฮามีไพ่พลมากมายหันก็นี่อาวุธครบมือนี่ส่วนตัวท่านอยู่คนเดียวยังมากล้าลองดีกับเฮาแถมกาอีหลมารไปอีมหาบุรุษก็ตอบว่าดูก่อนมารแม้ตัวท่านก็บ่ฮู้กำลังของเฮาเฮาได้บำรุงดูแลไว้นักฉะนั้นเฮาก็บ่กลัวท่านบารมีของเฮามี30ตัดเป็นบริวารโพธิสัตว์เจ้าก็ตรัสต่อไปว่าเฮาบ่กลัวน่ะไพร่พลเฮาก็มีด้วยบารมี30ตัดพญามารก็รู้เอาแถมนะโอ้ก็อยู่คนเดียวแล้วไผเป็นพี่ญาณนี่หรอไผเป็นสักขีพยานว่าแต่นนี้เป็นของท่านพระพุทธเจ้าว่าเออพยานที่ฮู้ที่หันการกระทำของเฮาบ่มีมีแต่ปื้นดินเนี่ยน่ะอันเป็นวินหาวิญญาณบ่ได้เป็นพยานข้าเฮาได้สร้างมหาตันบารมีไว้ในสมัยที่เป็นเวสสันตระทำมาถึง7เตือนะลำดับนั้นพระองค์ก็เอ่ยอ้างมหาตันบารมีที่เคยสั่งสมมาแล้วพระองค์ก็จี้พระหัตถ์ขวานี่มีในกรรมที่ว่าจี้วาวาดเนี่ยเพิ่นไว้กรรมมันเหรอกรรมปุจานเพิ่นเวรตานก็เอานิ้วจี้วาวาดพระหัตถ์ขวาลงแผ่นดินธรณีนี่เป็นพยานเอกันเนาะกำนั่นญาติโยมลมกันน้ำกาตูน่ะก็ไหววันมหาปัตตภีนา 240,000 โยชน์ไหวขึ้น6เตือกันนะเหมือนว่ารับรู้ในปรมีของพุทธเจ้าน้ำที่เขาว่าแม่ธรณีรีดมวยผมนั่นคือน้ำใจน้ำมหาตานของโพธิสัตว์เจ้าหลั่งไหลออกมาแต่ละจาดละจาดเปิ้นก็หยาดน้ำเนาะพระเวสสันดรพวกก็ตานอย่างพวกก็หยาดน้ำก็ไปเปาะไปหอมกันก็ไหลท่วมมันทั้งหลายมหาปัตตภีปันป่วนกัมปนาทมหาเมฆก็ห้องเหมือนดอยจะถล่มมารหันอย่างอันก็อัศจรรย์ใจโอ้อย่ามาเก่งในเดชานุภาพถวยเทพเทวดาต่างกาปากันประโคมตุริยะดนตรีทั่วจักรวาลนี่เหมือนเปิ้นตีกองก้องกองสะบัดใจเหมือนเขาจะกินจะตันอย่างนี้ก็เนี่ยท่านใดนั้นญาติโยมทั้งหลายอัศนีบาทอันอัศนีฟ้าผ่าลงมานี้พุ่มเปี้ยงลงมาหมู่มารทั้งหลายตกใจเนาะโอ้สันยงยงชงโดยบุญญาณุภาพของมหาบุรุษเจ้าแม้แต่จังคีรีเมฆละก็บาอาจจะยืนต้านทานกระแสน้ำไปได้จ้างนี้ถึงกับคุกเข่าล้มลงมารที่นั่งบนคอจ้างคีรีเมฆละก็ตกลงมาที่แผ่นดินหมู่เสนามารทั้งหลายแตกกันไปคนตีคนต่างกระจัดกระจายไปทิศน้อยทิศใหญ่เป็นบ่ห้อยน้อยจาเนี่ยเหมือนกับแกบตีโดนลมปัดปิ่วไปคนที่คนต่าง
พญามารเก่งต่อพระเดชานุภาพของมหาบุรุษเจ้าขจัยเฮงลบหนีไปหรอไปลบไปมอบด้วยความเสียใจที่ตัวเองพ่ายแพ้ต่อบรมโพธิสัตว์เจ้าถึงยังอั้นก็ชมเชยพระพุทธเจ้าอดชมเชยบ่ได้ว่าโอ้บุคคลเนี่ยบุคคลใดในโลกและเทวโลกที่จะเสมอเหมือนพระองค์นี่บ่มีพระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโดยพลังพุทธานุภาพเนี่ยจะได้ขนหมู่สัตว์ทั้งหลายข้ามพ้นโอคะสงสารบรรลุถึงฝั่งพระนิพพานอันเกษมในอันนี้แน่นอนท่านผู้ฟังญาติโยมเฮาฟังแล้วเฮาจะหันว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮาชนะมารเสนามารตั้งแต่ยังบ่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทรงชนะมารแล้วพระองค์ก็ปั่มเป็งบำเพ็ญเพียรบ่ย่อท้อในเวลาปฐมยามช่วงปฐมยามนั้นพระองค์ก็บรรลุบุพเพนิวาสาสนุสติญาณคือสามารถระลึกจัดหนหลังได้ว่าจัดก่อนเป็นอันยังมาเกิดที่ไหนเป็นอันยังมีชื่อว่ายังเกิดในตระกูลใดนี่ปฐมยามเกิดเรื่องหัวค่ำเดิกๆมามัชฌิมยามกลางคืนเดิกดึงกลางคืนพระองค์ปฏิบัติไปบรรลุจตูปปาตญาณคือการรู้ว่าการตายการเกิดของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไปทำกรรมอันยังมาตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหนใกล้แจ้งเวลาใกล้แจ้งพระองค์ปัจฉิมยามบรรลุอาสวัคคยญาณคือได้รู้อริยสัจสี่เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าสมบูรณ์เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท่านผู้ฟังญาติโยมทั้งหลายความอัศจรรย์หลายอย่างได้บังเกิดขึ้นในโลกันตนรกกว้าง8ปัญโยชน์ในระหว่างจักรวาลทั้งหลายบ่เคยเป่งแจ้งกับมีตะวันถึง7แก่นมีแสงสว่างมหาสมุทรลึก 84,000 ปัญโยชน์ที่เคยมีรสเค็มกับจืดแม่น้ำทุกสายพร้อมกันยุดไหลนี่ญาติโยมหมู่เทวดาก็หันมารแตกพ่ายไปต่างก็แส่ซ่องสรรเสริญสาธุการสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าว่าโอ้สิทธัตถะเป็นมหาบุรุษชนะมารควรที่เจ้าโลกจะน้อมเสียนปูจาการชนะศึกชนะพญามารครั้งนี้ถือว่าเป็นชัยชนะยิ่งใหญ่อันดับแรกมีแห่มเจ็ดอยู่นะในชัยมงคลคาถาที่ว่าไว้เป็นเบื้องต้นชัยชนะที่แท้จริงในญาติโยมเพราะจะต้องพบกับตัวจริงคือพญามารที่มีอนุภาพนักสามารถบังคับบัญชาถึงมนุษย์เทวดาพรหมอพรหมอรูปพรหมอยู่ในอนัตได้หมดเขาอยู่เหนือวิสัยที่ปุถุชนคนธรรมดาเฮาจะไปถึงแม้โดยความคิดอย่างใดก็ตามมีอยู่ที่หนึ่งที่เฮาบ่ถูกพญามารมาบังคับเฮาได้นั่นคือการเข้าถึงพระนิพพานเราจะปลอดภัยบ่ว่าจะเป็นกิเลสมารขันธมารอภิสังขารมารมัจจุมารหรือว่าเทวบุตรมารมูนี้บ่สามารถจะมาบังคับใจเราได้ฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนสร้างโอกาสให้ตัวเองตั้งแต่บัดนี้ญาติโยมจะสิ้นปีแล้วมาได้ก็ส่งท้ายปีเก่าด้วยรูปแบบเดิมๆเฮาลองเปลี่ยนวิธีมาสวดมนต์ไหว้พระหักมุมเลยกินมาตลอดทุกปีญาติโยมว่าสวัสดีปีใหม่แล้วมันจะดีอย่างไรก็เริ่มต้นก็รู้แล้วรู้ในที่นี้คือเอาเหล้าเข้าผัก
วันที่1มกราคมมันได้สรุปสถิติตายกันไปบ่ฮู้กี่ร้อยแล้วเฮาไปบอกว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อย่างใดญาติโยมท่านทั้งหลายนะใกล้จะสิ้นปีเนี่ยคิดใหม่กาเนาะบทที่2ในพุทธชยมงคลคาถาบทที่2ว่ามาลาติเลกมะพิยุจิตะสัพพะรติงโคลัมปนาลวกมะธรรมะทันทยะขังคันตีสุทันตะวิธินาจิตวามุนินโทตันเตชะสาภะวะตุเตชยมังคลานิแปลว่าไงแปลว่าพระจอมมุนีหมายถึงพุทธเจ้าเฮานะได้หับชัยชนะต่ออาลวกยักษ์อาลวกยักษ์นี่มีความหยาบกระด้างบ่มีความอดทนแต่มีฤทธิ์หนักได้เข้ามาต่อสู้ตลอดทั้งคืนโดยวิธีทรมานอย่างดีคือพระขันติธรรมด้วยเดชแห่งชัยชนะของพุทธเจ้านั้นขอใจยะมงคลจงมีแก่ท่านสำหรับชัยชนะครั้งที่สองพระพุทธเจ้านี่เป็นชัยชนะที่มาด้วยขันติธรรมเรื่องราวเป็นอย่างไรเพื่อเบื้องเฮือเป็นการเสียเวลาฟังกันต่อไปเลยเรื่องมีอยู่ว่าในสมัยพุทธกาลพญาเจ้าเมืองอาลวีโดนยับไผยับยักยักยับเปิ่นไปแต่พระองค์ก็ฮื้อสัญญากับยักว่าถ้าว่ายักปล่อยพระองค์ไปเนี่ยพญาเจ้าเมืองอาลวีนี่จะส่งคนมาฮื้อยักกินตึงวันตึงวันนี่หรอเมื่อพญาเจ้าเมืองโดนยับแล้วก็ถูกปล่อยมารอดชีวิตมาก็สั่งให้อามัดส่งนักโทษเอาไปให้ยักกินทุกวันทุกวันนะเมื่อนักโทษถึงคิวไผ่ก็ต้องเอาไปไว้ที่ปืนเก้าไซก็จะถูกยักนี่จับกินเป็นอาหารเมินเข้าเมินเข้านักโทษหมดปัญญาเจ้าเมืองก็สั่งให้ยับอลอ่อนเกิดมาใหม่ๆส่งไปให้ยักกินยาฮือแม่ยิงตีใกล้จะมีลูกหูว่าตัวเองมีลูกหนีกันไปที่อื่นหมดนี่ทีนี้ก็เหลือกุมารอยู่พระองค์เดียวกุมารนี่ชื่อว่าอาลวกะกุมารนี่ถึงอย่างนั้นพระองค์ก็ยังตัดสินพระทัยคือตัดสินใจนำพระกุมารนี่ส่งไปให้ยักษ์กินคณะเดียวกันนั่นพระพุทธเจ้าพระองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันพระพุทธเจ้าก็ตรวจพอสัตว์โลกในเวลาใกล้แจ้งโดยพุทธจักษุเป็นพุทธ